ตอนที่นายโจไบเดนประกาศสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขายืนหยัดต่อสู้เพื่อสองสิ่งก็คือคนงานที่สร้างประเทศนี้และค่านิยมที่จะประสานรอยร้าวจากการแบ่งแยกในสังคมสหรัฐเนี่ยนะคะกำลังเผชิญความท้าทายหลายอย่างตั้งแต่เรื่องภาวะโรคระบาดไปจนถึงความอยุติธรรมทางเชื้อชาติแนวนโยบายหลักของนายไบเดนเน้นเรื่องการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนทำงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสิทธิในการรักษาพยาบาลและมิตรประเทศในต่างแดนค่ะมาดูรายละเอียดกันค่ะว่าเขาวางนโยบายอย่างไรใน8ประเด็นหลักโรคระบาดโควิด-19 โครงการตรวจหาเชื้อและติดตามตัวทั่วประเทศนายไบเดนบอกค่ะว่าการรับมือกับภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็คือต้องจัดให้มีการตรวจหาเชื้อฟรีเขาบอกว่าจะจ้างคน 100,000 อัตรานะคะเพื่อดำเนินโครงการติดตามตัวผู้สัมผัสเชื้อทั่วประเทศเขาต้องการให้มีศูนย์ตรวจหาเชื้ออย่างน้อยรัฐละ10แห่งนะคะและเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางจัดสรรทรัพยากรให้ผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลกลางกำหนดข้อแนะนำให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาบอกด้วยค่ะว่าผู้ว่าการรัฐทุกรัฐควรออกข้อบังคับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยแต่หลายคนมองว่านี่เป็นความพยายามที่ออกจะดูเกินเอื้อมไปสักหน่อยค่ะงานและเงินเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและลงทุนเพื่อพลังงานสีเขียวนโยบายเศรษฐกิจโดยรวมของนายไบเดนหรือที่เรียกกันว่าสร้างใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเป็นการพยายามเอาใจกลุ่มฐานเสียง2กลุ่มหลักของพรรคนะคะก็คือคนหนุ่มสาวและชนชั้นแรงงานค่ะอย่างการสนับสนุนให้เพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น15ดอลลาร์สหรัฐหรือราว465บาทต่อชั่วโมงมาตรการนี้เนี่ยนะคะถูกใจคนหนุ่มสาวเป็นอย่างมากค่ะและเพื่อเป็นการรับมือกับผลกระทบจากโรคระบาดนายไบเดนให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดสรรงบให้เท่าที่จำเป็นเพื่อปล่อยกู้ให้กับธุรกิจขนาดเล็กและเพิ่มเงินเยียวยาให้ครอบครัวด้วยค่ะเขายังต้องการลงทุน2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในเรื่องพลังงานสะอาดเขาบอกว่าการส่งเสริมสายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเป็นการช่วยชนชั้นแรงงานไปในตัวเพราะคนเหล่านี้ก็จะเป็นแรงงานหลักในสายการผลิตนี้อยู่แล้วนอกจากนี้เขายังเสนอให้ทุ่มงบรัฐบาลกลางอีก400ล้านดอลลาร์สหรัฐซื้อสินค้าที่ผลิตในอเมริกาเพิ่มเติมไปจากคำสัญญาจะประกาศใช้กฎหมายสนับสนุนซื้อสินค้าอเมริกันสำหรับโครงการขนส่งใหม่ๆเชื้อชาติปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเงินช่วยเหลือสำหรับชนกลุ่มน้อยหลังเกิดกระแสการประท้วงเรื่องความอยุติธรรมทางเชื้อชาติทั่วสหรัฐเนี่ยนะคะนายไบเดนออกมาบอกว่าเขาเชื่อว่าการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยยังเป็นปัญหาที่มีอยู่ในสหรัฐและสามารถจัดการได้ด้วยแผนทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนับสนุนชนกลุ่มน้อยและหัวใจของแผนฟื้นฟูของเขาก็คือการทุ่มงบ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างงานและธุรกิจให้กับคนกลุ่มนี้ค่ะส่วนในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเขาเสนอนโยบายลดการจับกุมและให้ความสำคัญมากขึ้นกับเรื่องเชื้อชาติความเหลื่อมล้ำทางฐานะในกระบวนการยุติธรรมและการฟื้นฟูนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวเขาบอกว่าจะจัดโครงการเงินให้เปล่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับรัฐต่างๆนะคะเพื่อลงทุนในความพยายามลดการจับกุมเขาต้องการยกเลิกข้อบังคับเรื่องโทษขั้นต่ำยกเลิกโทษอาญาเกี่ยวกับกัญชาซึ่งก็จะรวมไปถึงถอดถอนการลงโทษคดีจากกัญชาก่อนหน้านี้และต้องการให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเขาปฏิเสธข้อเรียกร้องให้ตัดเงินสนับสนุนตำรวจค่ะเขาบอกว่างบของตำรวจบางส่วนเนี่ยควรจะถูกกันไว้เพื่อไปจัดการประเด็นภาคสังคมอย่างเช่นเรื่องสุขภาพจิตและเขาก็เรียกร้องให้ทุ่มงบ300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อโครงการคุ้มครองชุมชนค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลับเข้าร่วมข้อตกลงระดับโลกอีกครั้งนายไบเดนบอกว่าประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะคะแล้วเขาก็จะสนับสนุนให้ทุกชาติเร่งมือจัดการเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยการกลับเข้าร่วมข้อตกลงปารีสอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้นายทรัมป์ได้ประกาศให้สหรัฐถอนตัวออกมาแล้วค่ะข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยนะคะจะมีผลให้สหรัฐต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 28% ภายในปี2025นอกจากนี้นะคะนายไบเดนเสนอให้จัดงบรัฐบาลกลาง 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อทำการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีสีเขียวในระยะ10ปีและเขาต้องการให้สหรัฐเนี่ยนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เหลือศูนย์ภายในปี2050ซึ่งก็เป็นพันธสัญญาที่60ประเทศทั่วโลกประกาศไว้เมื่อปีที่แล้วแม้ว่าจีนและอินเดียซึ่งเป็น2ชาติที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงแต่ยังไม่ให้คำมั่นในเรื่องนี้เมื่อดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะคะแผนลงทุนเรื่องสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยก็เข้ากันได้ดีกับแผนทางเศรษฐกิจที่ต้องการให้ผลิตพลังงานสีเขียวมากขึ้นนโยบายการต่างประเทศกูชื่อเสียงของอเมริกาและอาจจัดการกับจีนนายไบเดนประกาศไว้นะคะว่าในฐานะประธานาธิบดีเนี่ย
ขาจะให้ความสำคัญกับประเด็นระดับชาติก่อนและยึดแนวทางการทำงานร่วมกับนานาชาติในเวทีโลกซึ่งตรงข้ามกับนโยบายของนายทรัมป์นะคะที่ต้องการแยกอเมริกาออกมาเขายังสัญญาด้วยนะคะว่าจะกระชับความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรโดยเฉพาะพันธมิตรนาโต้ซึ่งนายทรัมป์เนี่ยขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะตัดเงินสมทบนายไบเดนบอกด้วยนะคะว่าจีนควรรับผิดชอบเรื่องนโยบายการค้าและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นธรรมแต่แทนที่จะไปมุ่งเป้าขึ้นกำแพงภาษีเขาเสนอว่าให้ผนึกกำลังกับชาติประชาธิปไตยชาติอื่นเพื่อให้จีนอยู่เฉยไม่ได้ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่สุขภาพขยายแผนโอบามาแคร์ตอนที่เขาเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยรัฐบาลโอบามาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะขยายแผนประกันสุขภาพแล้วก็จะเดินหน้าให้แผนนี้สำเร็จเพื่อให้ชาวอเมริกันราว 97% ได้รับความคุ้มครองค่ะเขาสัญญาว่าจะให้ชาวอเมริกันทุกคนมีทางเลือกขึ้นทะเบียนในประกันสาธารณสุขคล้ายกับ Medicare ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุแล้วเขายังลดข้อกำหนดเรื่องอายุขั้นต่ำสำหรับความคุ้มครอง Medicare จาก65เป็น60ปีค่ะคณะกรรมการด้านงบประมาณรัฐบาลกลางซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ขึ้นกับพรรคใดเนี่ยนะคะประเมินว่าแผนของนายไบเดนเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณราว 2.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลา10ปีค่ะการย้ายถิ่นฐานยกเลิกนโยบายทรัมป์นายไบเดนเนี่ยนะคะสัญญาว่าภายใน100วันแรกของการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเนี่ยเขาจะกลับลำนโยบายของนายทรัมป์ที่พรากพ่อแม่ลูกที่ชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเขาจะยกเลิกข้อจำกัดเรื่องการสมัครขอรับสถานะผู้ลี้ภัยและยกเลิกข้อห้ามเดินทางเข้าประเทศจากกลุ่มประเทศมุสลิมเขายังสัญญาด้วยนะคะว่าจะปกป้องนักล่าฝันซึ่งก็คือเยาวชนจากครอบครัวผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายและได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศได้ภายใต้นโยบายรัฐบาลโอบามาเขาบอกได้ว่าจะให้คนกลุ่มนี้มีสิทธิ์เข้าโครงการขอเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนด้วยการศึกษาโครงการเพื่อเด็กวัยก่อนเข้าเรียนขยายสิทธิ์เรียนฟรีเรียกได้ว่าเป็นนโยบายฝ่ายซ้ายที่ชัดเจนนะคะเพราะนายไบเดนเนี่ยสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาหลายประการซึ่งก็เป็นแนวนิยมของทางพรรคด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนผันหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาการเพิ่มวิทยาลัยที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนและการเข้าถึงโครงการเพื่อเด็กวัยก่อนเรียนส่วนงบประมาณที่จะมาใช้ในตรงนี้เนี่ยนะคะก็มาจากการยกเลิกแผนลดภาษีของนายทรัมป์นั่นเองค่ะดูวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆจาก BBC ไทยและติดตามชมวิดีโอชุดเล่าง่ายเข้าใจเร็วตอนล่าสุดด้วยค่ะ